สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์6เสียงไม่รับคำร้องกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่มีคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญในการสมัครรับเลือกตั้งเหตุการณ์ถือหุ้น ITV 42,000 หุ้นแต่ให้รับเรื่องไว้พิจารณาเป็นความปรากฏโดยเห็นว่าคำร้องที่ได้ยื่นมาของทั้ง3คนเป็นคำร้องที่ยื่นเกินระยะเวลาที่จะสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาในกรณีที่ร้องว่าผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตามระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.จึงเห็นควรพิจารณาสั่งไม่รับคำร้องไว้ตามระเบียบแต่เนื่องจากกรณีคำร้องดังกล่าวมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและพฤติการและมีหลักฐานพอสมควรและมีข้อมูลเพียงพอที่จะสืบสวนไต่สวนต่อไปว่านายพิธาเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งและรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามแต่ได้สมัครรับเลือกตั้งอันเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา42วงเล็บ3และมาตรา151แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.จึงเห็นควรพิจารณาสั่งให้ดำเนินการไต่สวนเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏโดยคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนที่ได้รับการแต่งตั้งจะดำเนินการไต่สวนตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบต่อไปด้านนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งโพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวระบุว่าไม่รับคำร้องของผู้ร้องแต่รับเป็นความปรากฏแปลว่ากกต.รับเป็นเจ้าภาพเองดำเนินคดีอาญามาตรา151คือหากกกต.พบว่านายพิธาสมัครโดยขาดคุณสมบัติกกต.แจ้งความดำเนินคดีผ่านตำรวจอัยการไปศาลอาญาได้เลยไม่ต้องพึ่งศาลรัฐธรรมนูญโทษจำคุก 1-10 ปีปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาทตัดสิทธิ์ทางการเมือง20ปีการร้องคดีถือหุ้นสื่อยังคงร้องได้หลังมีการรับรองส.ส.แล้วตามมาตรา82ของรัฐธรรมนูญโดยส.ส. 50คนหรือส.ว. 25คนหรือกกต.ร้องเองในฐานะความปรากฏเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพิกถอนการเป็นส.ส.และตัดการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้อีกรอบสรุปหนักกว่าเดิมซึ่งหลังจากปรากฏเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นล่าสุดช่วงเวลา 20:30 นของวันที่9มิถุนายน2566ชาวเน็ตได้มีการติดแฮชแท็กกกต.ต้องติดคุกและทำให้แฮชแท็กดังกล่าวพุ่งทะยานติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ